ฮัลโหลสวัสดีครับผมมาพบกับเกม Tomb Raider นะครับผมมา New Game กันดีกว่าอันนี้เราจะเล่นใหม่นะครับผมเนื่องจากสตรีมเขาที่แล้วมีปัญหาเราก็จะเซฟไว้ก่อนอ่ะ Normal A famous explorer once said เดี๋ยวนี้เกมแบบเอาภาพจริงผสมเกมมีความสนุกสนานบางทีขี้เกียจทำทีดีมั้งว่าลงทุนแบบนี้ใช้งบแบบประหยัดกว่าผมว่านะน่าจะประหยัดกว่าเยอะเลยนางเอกน่ารักอ่ะลาล่าสมัยก่อนไม่ใช่ตัวละครแบบนี้นะสมัยก่อนจะเป็นคาแรคเตอร์เน้นนมตุ้มสุดสยอง When life flashes before us เฮ้ยน้ำท่วมว่ะไม่น่ารอดเป็นกูไม่รอดแล้วเนี่ย Something that keeps us going Something that pushes us โอเคทำกราฟิกสวยมากเลยพวกเอฟเฟกต์นี้ลงทุนเยอะถึงไหมเนี่ยโอ้โหร่วงโอ้โหฝ่าถึงยังจะร่วงอีกเข้าสู่เกมแล้วเว้ยคุณภาพก็เหมือนจะโลโลไปหน่อยนะแต่ก็โอเคเพราะว่ามันคือเกมฝนตกพายุเข้าเฮ้ยมีเสื้อแดงเดินอยู่ข้างบนใครฟะไม่ได้ยินเสียงดังเลยเฮ้ยโดนอะไรวะตัดช็อตคัทมาไตเติ้ลเกมล่วงเลยทีนี้ใครวะเนี่ยโผล่ไหนเลยวะเนี่ยมีน้ำหยดด้วยถ้าเป็นเราจะทำยังไงวะเนี่ยถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เฮ้ยเหมือนโดนดึงขึ้นวะโดนใครสักคนดึงขึ้นโดนแขวนปากสั่นเลยกับหัวกับหางโดนมัดขยับไม่ได้ด้วยจิบหายแล้วโอเคเราต้องเข้าไปกระแทกมันไม่มีใครมาช่วยหรอกไม่มีใครมาได้ยินหรอกเอ้ยเหลือแต่กระดูกมันแขวนจนเหลือแต่กระดูกเลยเหรอเนี่ยอ๋อทางนี้เหรอโว้ยไฟไหม้โอเคเราก็ต้องให้ไฟมันไหม้ค่อยขยับค่อยขยับติดไฟแล้วไฟไหม้ขาแล้วโอ้ยเฮ้ยเล็กเจ็บปวดแทนโอ้ยหวาดเสียวอ่ะโอเคเราต้องรีบกดออกรัวยับจริงกลายเป็นสีเทาเลยตามทางไปก่อนเช
ที่ไหนมีแสงไฟที่นั่นต้องมีทางออกมีแต่โครงกระดูกวะในถ้ำนี้นี่คือใครอ่ะคือใครไม่รู้อ่ะไปดีกว่าวะไฟเก็บได้ไหมเก็บไฟได้เว้ยเอาไฟไปแล้วก็เผาจัดมาเผาไปไฟไหม้ครับหนีก่อนไฟไหม้แล้วมันก็สลายไปชีวิตจริงไม่ได้นะไฟไหม้ไหม้แล้วไหม้เลยต้องหาน้ำดับอีกออกมาไฟดับเรียบร้อยกดคิวสแกนอ๋อสแกนดูนี่แล้วก็ต้องมาเติมเชื้อไฟจุดไฟได้ต่ออันนี้คืออะไรกระโดดได้เผาไฟไม่เผาวะเผาดินั่นแหละมันต้องกดเผาโอ้ไฟมันดับอยู่เว้ยแสดงว่าไฟมันไม่ติดอะติดแล้วเมื่อกี้ไม่ติดเผาฟับตามนโยบายเผาแล้วไล่ไประเบิดเปิดทางสั่นไหวทำสั่นไหวรีบไปดีกว่าเฮ้ยมันจะถล่มเฮ้ยใครวะใครอะมันจะไม่ให้เราไปมันรู้จักทำนี้ดีใครจะกลับไปให้โง่ไอ้บ้าคัมแบ็กมีทำแบบไฟแบบเผาขึ้นข้างบนด้วยสงสัยน้ำมันจะลึกจัดมนุษย์ถ้ำตอนนี้เรากลายเป็นมนุษย์ถ้ำต้องหาทางออกก่อนมีตัวหัวกะโหลกวะตายเมื่อกี้ศพวะเนี่ยถ้ำเนี้ยดูดิเยอะชิบหายไฟดับตามสเต็ปมีถังน้ำมันอ๋อเราต้องไปทางนู้นอันนี้ก็เป็นน้ำไหลลงมาโอ้บังคับเลยวะโอเคแล้วเราจุดไฟก่อนติดมาโดดยิงนี่เลยเผา เจออะไรเผาได้เผานี่เผาอีก โอเคขึ้นมาด้านบนทางไหนต่อเปิดอันนี้เหรอเปิดไงวะF โอเคกด F กระแทกมันเหมือนกับกระแทกอะไรสักอย่างโอเคเราอาจจะต้องมาทางนี้กระโดดคว้ามันเป็นลิฟต์ว่ะอ๋อยกนี่มาเทใส่ได้แล้ว2อันไงต่อลงลิฟต์แล้วมันลิฟต์มันก็ขึ้นช่วงแรกปริศนาไม่ค่อยยากเท่าไหร่ละช่วงหลังน่าจะยากขึ้นเผาจุดไฟอ๋อแล้วก็กระแทกมับเปิดระเบิดน้ำไหลมับจุดระเบิดต้มเรียบร้อยรีบไประเบิด2รอบแล้วเนี่ยทำมันจะพังแน่เลยน่าจะพังรีบไปซากอีกแต่ซากเหล็กว่ะฝั่งนี้เละนี่ก่อนเนี่ยจะโดนทับถ้าแผ่นดินไหวนะครับพยายามอย่าอยู่ในสิ่งก่อสร้างเอ้ยโดนถ้าน้ำท่วมต้องขึ้นที่สูงถ้าอยู่ในถ้ำต้องรีบออกถ้าเกิดแผ่นดินไหววู้วู้เฮ้ยวู้เฮ้ยอีกเอาไหมเอาไหม
ตายหลายรอบแล้วตรงนี้กด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  F F F นั่นเงี้ยทิปเละอีฮาไปลาก่อนมึงไปของกูดีกว่าเล่นเพลงมานานพอมาเล่นคอมแล้วมันแปลกๆเฮ้ยลื่น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 อีกเล่นเพลงปกติกดจอยเล่นคอมกด F อะไรสักอย่างนี่แหละขึ้นไป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 ลบโอ้ยเกือบโดนขึ้นไปขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเราต้องกดตามปุ่มมันอ่ะขึ้นไปอีกลบโอเคได้อยู่เกือบไม่รอดเหมือนกันมีรูอยู่จิตลิศจะไปโผล่ไหนทางแสงสว่างมันเจอทางแสงสว่าง โผล่มาไหนโผล่มาจากโคนต้นไม้นี่นะโอ้โหสุดยอดจริงรอดไหมเนี่ยเธอจะรอดไหมเนี่ยชุนลิดเดอขึ้นฟอนตัวแล้วสุดยอดจริงมี EXP มาเพิ่มขึ้นมาด้วยโอเคเราก็จะไปโดดสูงดีว่ะเรือไอ้ตรงที่เราสลบปอบวะเนี่ยโดดไปดีกว่าเล่นคอมบางทีอาจจะปวดนิ้วหน่อยนิ้วล็อกทำงานคอมมามากค่อยๆไปค่อยๆไปที่ทางหวัดเสียวมากเลยว่ะแค่เหยียบกิ่งไม้ก็หลุดเอ้ยอะไรวะไปต่อเร็ว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 โอเคได้ไปที่ต่อมาถ้ามาเที่ยวนะที่นี่ก็คืออาจจะวิวสวยๆแต่เกิดไม่ใช่สถานที่เที่ยวมันก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นสถานที่โคตรลำบากว้ายใส่บูอย่างเดียวนะครับผมมาซ่าเครื่องบินซ่าเครื่องบินอย่างนี้ด้วยลุยเลยลุยไปโอเคมาขึ้นมากระโดดขึ้นมาขึ้นไปขึ้นเร็วเล่นง่ายๆยังตายได้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยเอ้ยขึ้นไป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 เร็วๆเร็วๆเร็วๆโดดโอเคเกาะไว้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 เร็วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอเคถึงนะเอ้ยไปฮะตบเลยมาละ100ไปขึ้นดีกว่าทางหน้าผาก็ยังมีทางให้เดินอ่ะขึ้นมาอันนี้กระโดด2ต่อจำมายังพอเล่นได้เพราะอันนี้เป็นเกมเก่าแต่เรายังไม่เคยมีสตรีมก็ต้องมาทำลงมาก่อนมีอะไรให้เราใช้มั่งไม่มีอะไรเลยกระเป๋ามีกระเป๋าใส่อะไรได้บ้างวะกระเป๋าหน้าเน้อไม่มองเลยทำมาได้คุณสวยจริงจริงไม่มีสัญญาณวิทยุด้วยไม่มีของอะไรไปงั้นเราไปเลยดีกว่ากระโดดเอ้ยล่วงอีกแล้วโอ้โหอยากจะลูกบอลเลยฮะล่วงธรรมดาไม่ได้ต้อง
ร่วงเยอะไปแบบเนี้ยร่างกายโคตรคนเหล็กเลยวะโดดจัมทำให้ร่างกายอบอุ่นจริงๆมันไม่เกี่ยวกันหรอกเออมามีอะไรบ้างวะฝ่าร้องฝ่าร้องช่วงฝนตกอย่าพยายามอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้นะฟ้าผ่าได้ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เห็นข่าวล่าสุดควายโดนฟ้าผ่าตายหนาวสั้นก็ใส่เสื้ออย่างนี้ไม่หนาวได้ไงวะต้องใส่เสื้อแขนยาว Is anyone listening? Please respondได้ยังก่อไฟก่อไฟหาเสร็จไหมก่อไฟไม่ขีดก้านเดียวในกล่องโอ้ยได้ความอบอุ่นจากไฟเว้ยอุ่นสักนิดหนึ่งก็ยังดีสั่นเลยวะถ้าทำแอนิเมชันนี่เขาเรียกว่าน้อยนั่นคืนวิทยุก็ไม่มีบรรยากาศสุดชิลWorld famous archaeologist Lara Croft in her native habitat. ดูจากเทปกล้องวิดีโอ for the lost kingdom of Yamatai. คิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อน mythical sun queen and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen.Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know?Come on, ทำอาหารกินกันก่อนน่าจะเทสก่อนเรือแตกแน่เลยวะ I put my savings on the line too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai. No one believes Yamatai is that far. คุณรู้คนนี้ไหมโคตรเฮฮาเลย Well, whoever wrote those books never found Yamatai.I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship.Don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the Triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle.That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously... Enough! Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? เทปมันจะโคตรเยอะเลยว่ะนานมาก6นาทีเศร้าอย่าเศร้าเสียใจไปเลยอยู่กับพี่ก็ได้นะน้อง
เช้าวันต่อมาเสียงการ้องนะครับผมนึกว่าดูรายการเจ้าขุนทองอันนี้มันสามารถเป็นจุดเซฟเปล่าได้เปล่าวะไฟไม่ได้โอเคงั้นเราไปก่อนดีกว่าวะนะครับผมค่อยดูกันว่าเราจะเล่นไปถึงตอนไหนมีฝูงกามเอ้ยมีกวางในป่าในเขามันมีพวกสัตว์ป่าด้วยเหรอวะงงวะเคยไปเกาะไม่เห็นมีอะมีธนูเว้ย คนตายหรอไอ้นี่คนแขวนนี่คนโรคจิตวะว่าแต่มันตายไปแล้วไอ้คนที่แขวนเราอะก็ถือว่าฟาดเคาะไปแล้วกันเก็บก่อนวะมีของให้เก็บนี่คืออะไรวะประตูเปิดไม่ได้ขึ้นมาเราต้องไปที่ศพนู้นก่อนเล่นเมาส์บางทีคนผู้ชมอาจจะดูแบบมึนๆวิงเพราะว่ามันเวียงๆหน่อยนะครับผมอาจจะมึนๆได้นะมันไม่เหมือนเล่นเกมเพย์อ่ะแล้วขออภัยด้วยนะแต่ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมรอคว้าคีย์ดิไม่ทันวะเดี๋ยวรอมันโยกเข้ามา นั่นแหละได้แล้วเอาเอาหูล่วงอีกอันนี้ยังเป็นธนูแบบไม้ธรรมดาอยู่เลยวะไม้ประดิษฐ์เออใช้พวกก้านไม้มัดรวมกันสวยโอ้ยความลูกธนูกี่ดอกวะเนี่ยRL if you can't focus the key to using any weapon is focus มีซูมด้วยเหรอวะอ๋อกดซูมได้ด้วยทดสอบเล่นมาไม่เคยกดซูมเลยวะยิงอย่างนี้ตลอดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจก่อนเลยดีกว่ามีอะไรมั่งวะเนี่ยเดี๋ยวขอสำรวจแถวนี้ก่อนมีลูกธนูทางนู้นเว้ยโดดจัมเปอร์เก็บมามีอะไรอีกขึ้นทางนี้ก็ได้มีไหมขึ้นมาทางเหมือนถูกสร้างไว้เรียบร้อยสร้างโดยอะไรอ่ะมีอะไรอยู่แถวนี้ปะมีแต่แม่น้ำกดลงยังไงวะเนี่ยไม่ได้วะมันเกาะวะออกมาทางนี้ก็ได้ค่อยๆไปค่อยๆไปมีกวางยิงกวางเว้ยเราต้องยิงกวางหาอาหารกินเล็งไม่ได้วะเสียรูปธนูไปง้างนานไม่ได้ด้วยโอเคเราจะล่ามา1ตัวนี่เอาหัวเลยนะหัวน่าจะเฮดช็อตยิงว่าวอ่ะโดน1ดอกตามมีลูกธนูอีกได้ยินเสียงร้องเก็บมานี่คืออะไรวะเก็บมาโอเคเอาไว้เป็นอาหารยังชีพไปไม่ได้อันนี้ไปไม่ได้ไปหากวางที่มันโดนยิงตัวนี้เปล่าวะไหนขอซูมเข้าไปดูดินี่ไงธนูปักตูดจักก็ให้เรียบร้อยบองเทง1ตัวหัวโอ้ยนัดเดียววะยิงหัวนัดเดียวโอเคเก็บเนื้อก่อนเคยกินเนื้อกวางนะแต่แบบมันเหม็นสาบว่ะแต่ถ้าร้านอาหารทำเป็นมันก็ไม่มีกลิ่นนะเหมือนกินปลาใบอ่ะปลาที่เป็นจมูกยาวๆแหลมๆอ่ะถ้าร้านอาหารที่ทำไม่เป็นเนื้อจะแข็งเหม็นสาบถ้าทำเป็นมันก็เหมือนสเต็กอ่ะเนื้อก็จะกินเหมือนเนื้อปลาปกติเหมือนเนื้อไก่อ่ะปกติทั่วไปปลาน้ำลึกเนื้ออร่อยกวางอ่ะใช้ลูกธนู
ช่างน่าเศร้าอย่าเศร้าไปเลยเพื่อประทังชีวิตเราฆ่าเพื่อกินเราไม่ได้ฆ่าเพื่อสนุกโอเคมันมีซากอีกตัวอยู่นี้มาเก็บมาได้เพิ่มอีก50ดอกมีเสียงลอยมาจากสวรรค์เฮ้ยกวางมันวิ่งว่ะมันวิ่งไปอีกอ่ะช่างมันช่างมันก่อนตอนนี้มีลูกฟันรูตรงนี้เว้ยเก็บก่อนอุ๊ย2ดอกเต็มเหรออ๋อมันเต็มด้วยว่ะอ้าวไปไหนแล้วยิงโดนมั้ยนะโอเคลากวางสบายใจโดนมั้งเปล่าวะเนี่ยเก็บมามันเดินไปเป๋เว้ยเรียบร้อยล่วงมีตัวอะไรวิ่งวะกระต่ายหยุดวิ่งดิจะได้ยิงให้ถูกๆโอเคงั้นเราก็เก็บนี่ต่อตัวนี้เอาไว้ทำอาหารธนูเก็บไม่ได้วะน่าจะตอนหลังวะต้องมีสกิลเก็บลูกธนูคืนนี่กระต่ายกูก็เอาได้นิดนึงก็ยังดีวะโอเคมีอะไรอีกกระต่ายมีอะไรให้กินบ้างเดี๋ยวดูซิว่าของเราจะต้องไปทางนู้นใช่ไหมมีของนี้อีกหนึ่งอันหัวไม่โดนไม่โดนหูว่าวสองดอกเลยวะโอเคขึ้นมาก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอันนี้อะไรวะกระพริบมันคืออะไรวะ GPS หัวเลยนะหัวนิ่งๆดิไม่โดนวะหัวมีอีกไหมแห่งล่าควางพาร์ทแรกล่าควางวะนักล่าควางล่าเพื่อยังชีพโอเคได้สกิลเพิ่มเข้ามาเฮ้ยไงกระต่ายเอาด้วยล่วงเลยวะมันมีเสียงอะไรวะแอดแอดนั่นนัดเดียวไม่รู้ว่าล่าหมดป่าล่าหมดป่าโอเคก็ระหว่างนี้เราก็ไปเลยดีกว่ามีแผนที่อันนี้เราอยู่ตรงนี้เว้ยนกกา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 ไม่น่าจะได้กินทางนี้เหรอมากลับมาทางนี้กลับมาแล้วยังไงต่อทางไหนต่อทางนู้นถ้าใครไม่รู้ก็เออดีว่ะมันก็มีเควสให้บอกแต่เราต้องคอยกดดูทางไปด้วยนะสำหรับคนที่ไม่รู้ทางไปทางนี้เหรออ้าวเออเล่นเองหลงเองวะงงเออเอาแล้วอันนี้แคมปิ้งโอเคมีระบบสกิลเข้ามาแล้วคอนติเนียก็อันนี้จะเป็นพวกมาสเตอร์ย่ามันมี1สกิลอัพอะไรดีไหนดูสิอันนี้กดคิวดูอันนี้สกิลธรรมดาทั่วไปกดได้อันเดียวเรียบร้อยอันนี้งัดของทำไมเราไม่อัพงัดของก่อนวะเวสกิลมันก็เยอะอยู่เหมือนกันวะแล้วมีสกิลอะไรเพิ่มเติมไปอันนี้เหมือนสกิลอาหารอัพอะไรก่อนก็ได้นะมันจะได้แบบดีอ่ะอันนี้สกิลคิวคนเหรออ๋อมันจะแยกสกิลกันโซเวอร์อั
ันนี้พวกกระสุนมีกับสกิลโดดร่มด้วยวะพอเล่นเพลแล้วมาเล่นงี้ไม่ถนัดเมาส์วะโอเคออกมาก่อนมีสกิลนี้อ๋อมันแยกกันชัดเจนสกิลฮันเตอร์สกิลฮันเตอร์ก็ไว้อัพยิงคนออกไงวะโอเคออกได้ละอันนี้ขึ้นเป็นสกิลศูนย์พอยต์เอ๊ะทำไมมันมีเครื่องหมายตกใจอยู่วะเนี่ยดูดิ เราก็ไม่สามารถคลิกอะไรได้วะแต่ลำคางเสียงมากเลยเสียงเอฟเฟคเนี่ยแล้วมีอะไรต่ออันนี้คืออะไรอันนี้ยังไม่มียังไม่ปลดล็อกปลดแค่สกิลอันเดียวCaptain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth! Life! Easy. Are you okay? What happened? I remember the beach. Then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth, and a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me.I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowdon? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this.And keep your radio on. Okay. มาแล้วเว้ยกลับมาสู่การเล่นแคมป์ไฟนี่จุดเซฟและอัพสกิลจัดไปเราต้องไปทางไหนต่อทางนู้นเหรอมันมีกล่องเครื่องมืออะไรเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยมีนี่อยู่เว้ยขึ้นไปเก็บยังไงเนี่ยกระพริบอยู่เนี่ยอ๋อมันมีฝั่งนู้นเว้ยมาดูแผนที่ดิอยู่ตรงนี้ของมันอยู่ตรงนี้อ๋อเหรออ้อมได้เว้ยอ้อมได้อยู่เราต้องไปทางนู้นอ๋อประตูเปิดแล้วเว้ยเออแต่อ้อมไงวะปีนตรงนี้ได้ปะไม่ได้วะอยากได้มีความโลภขึ้นมาทันทีเข้าไปเอายังไงวะไม่เป็นไรไปเควสก่อนแล้วกันจู่ๆประตูก็เปิดผีหลอกมีอะไรวะมีไฟมีบันไดลงข้างล่างเอ้ยประตูปิดผีหลอกวะเนี่ยอ๋อสงสัยกดชิปเหรอให้กดชิปลงบันไดเสียงดนตรีแบบหลอนๆวะจะติดหรือ LC เหรอวะเนี่ยลงมาสำรวจก่อนดิลงกูจะกดลงกดยังไงวะเนี่ยกด E กดชิปอ๋อกดชิปลงโถเอ้ยก็หาไปนานแล้วก็สามารถปีนขึ้นไปได้นะเสียงแบบหลอนๆเหมือนดนตรีไทยไงไม่รู้ มีลากไม้ด้วยมุดรอดบรรยากาศสุดหลอนว่ะเฮ้ยมีคนมาเขียนอะไรด้วยนับวันด้วยมีไฟเป็นทางเชื่อมต่อ oh God. This is insane. เผาเอามันต้องเผาไปนั่นแหละเผาเปิดทาง
มีหีบด้วยเว้ยมีอะไรวะหน้ากากเอาไปทำอะไรวะเนี่ยเก็บไปโอเคอ๋อมันเหมือนปลดล็อกของวะเหมือนกับว่าระบุว่ามีของแต่เกมนี้น็อกแล้วไม่มีอะไรพิเศษนะฮะผมอันนี้ต้องมีตะของงัดวะเปิดไม่ได้มีหีบหีบไปกดอย่างงี้เลยเหรอวะโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยมีแต่ซากว่ะมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยโคตรเหม็นเลยตะขออ๋อเอามีดมาทำเป็นตะขอโอเคอ๋อได้แล้วขวานเปรียบเสมือนขวานจัดมานี่เลยทดสอบงัดต้องกดรัวๆกดค้างไม่ได้ได้แล้วโอ้ยเสียงสาวขนลุกมากเลยอ่ะจัดมางัดโอเคเล่นคอมมันก็จะง่ายกว่าในการเล็งนะเล่นง่ายกว่าแบบเหมือนเคาน์เตอร์อ่ะเออเล็งง่ายเล่นเพลมันก็ได้อย่างเสียอย่างแต่มันได้ฟิลกว่าว่ะโอเคเราเปลี่ยนมาเล่นคอมมั่งไหนสิอันนี้ทะลุไหนวะมีทางขึ้นตรงนี้ปีนขึ้นมาเฮ้ยจะโดนไทยแลนด์จับหัววะเนี่ย มีใครมาจับหัววะเนี่ยน่ากลัววะโผล่มาไหนวะเนี่ยมาอีกที่หนึ่งเหรอมันมุดกันมาเว้ยมันมุดกันได้ด้วยโอเคกดดับไฟใครคุยกันวะเดี๋ยวนะทางนู้นทางนู้นโอเคเดี๋ยวเราไปตามก่อนไปตามทางก่อนมีใครวะแอบอย่างงี้เห็นคันธนูแต่หัววันแล้วโอ้โหใครวะ Laura you made it อ้าวพวกเดียวกัน Thank goodness surprise surprise one of us Sorry if I startled you this place would make anyone a little jumpy We just spoke to your crew ภาพกล้องมันสั่นๆ Look he bandaged my foot Oh it was the least I could do My manners I'm sorry I'm Matthias a teacher by trade โอเคจัดมา not really cut out for island thank life, you จับมือกันสักที Sweetie you look exhausted sit down ขาเจ็บอยู่นี่ว่ะ Sam here was just telling me about the Sun Queen right Himiko can you tell me more I'm intrigued well believe it or not a couple thousand years ago Queen Himiko pretty much ran things in JapanShe loves telling this story. Himiko was beautiful, enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says she had shamanistic powers. And this is where she loses me. Well, there's always some truth to myths. She commanded an army of samurai warriors. มีพวกก็ยังดีกว่าอยู่คนเดียว They rode the very winds of the battle, laying waste to all who opposed them. They say the sun rose at Himiko's command.And she ruled everything its rays touched, from the mountains to the sea and beyond. น่ามืดว่ะฟ้าผ่าสะดุ้งเอาหายกันหมดอาศัยช่วงหลับแล้วหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยโอ้โหโดนกับดักอีก no, อือดีไม่มีแบบไอ้นี่นะเค okay, หมาหอนมาเลยว่ะทำอะไรได้
สียงมันมาทางไหนเนี่ยยิงผิดยิงผิดเอ้ยหมาหมาหมาล่วงหนึ่งตัวมีอีกไหมโอเคอ้าปากไก่มาเลยว่ะมาอีกไหมมาอีกไหมอยู่ไหนอยู่ไหนล่วงอีกตัวมีอีกป่ะมีอีกป่ะถ้าเป็นสีแดงคือมันอยู่ไงอยู่ไหนอยู่ไหนอีกตัว3ตัวหมดยังอยู่ไหนหอนมาแต่ไกลเลยพวกนี้มันล่ากันฝูงโดนกับดักพวกเดียวกันเองวันเนี้ยไม่มีแรงอุ้ยสมาชิกเหลือเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยShe was here with that man, Matthias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You girls shouldn't go wandering off. We need to find them. Wait. What about Raw? Okay, let's split up. One of us go with Lara and meet up with Raw. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No. Let me. You know how to use one of these?ให้เขามีปืนกันทำไมเราไม่มีปืนวะเรามีแต่ธนูอยากได้ปืนอยากได้ปืนนะฮะ You're gonna be okay? Yes, I probably just need to rest for a few minutes. กลับที่เดิมสนไม่เข้าเรื่องYou sit here.I'll check up ahead. Okay. Oh, okay. มาแล้วเว้ยเข้าสู่เนื้อเรื่องนี้ต้องเผาว่ะมีสกิลป่ะยังเป็น0อยู่เลยว่ะ Okay. อันนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอนนี้เราต้องการคบเพลิงหนังสือกดโอเคเราจะไม่อ่านจะเล่นไปเรื่อยๆแต่อันนี้เราจะเอายังไงวะอ๋อเราต้องจุดไฟก่อนนี่เลยมัฟเขาให้แล้วก็เผาใครมาเป็นคบเพลิงไฟวะเนี่ยแล้วของก็จะตกโอเคแล้วก็งัดอื้อหือเยี่ยมใช้วิธีการเก็บของแบบนี้เหรอวะอ๋อนี่ไงธนูเต็มว่ะอันนี้มีงัดอีกแล้วงัดไม่ขึ้นว่ะอ๋อมันกดอีรัวๆว่ะอ๋อมันต้องอัปเกรดขวานว่าแล้วมันต้องอัปเกรดขวานก่อนว่ะอันนู้นมีอะไรบ้างกดชิปดับไฟเราค่อยไปหาที่เติมไฟโอเคพาร์ทนี้ขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อมานะครับผมแล้วก็ขอให้ใช้คำพูดที่สุภาพด้วยถ้าเกิดใครไม่สุภาพก็ลบทิ้งเลยนะครับบล็อกได้นะครับผมอยากให้ทุกคนสุภาพกันไม่ว่าจะคอมเมนต์คุยกับเพื่อนกันเองหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ